นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะภาพความเป็นไทยที่ออกไปทั่วโลกเลยนะคะชุดการแสดงสั้นๆแค่2นาทีเท่านั้นค่ะเป็นโขนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาแบบนี้นะคะแต่ว่าเรียกเสียงปรบมือดังก้องที่ประชุมเลยค่ะต่อหน้าคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะนี่เป็นครั้งที่13แล้วค่ะจัดขึ้นที่เมืองพอร์ตหลุยส์ประเทศมอริเชียสค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหลายๆประเทศเขาเลือกที่จะส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วก็ชมกันนะคะแต่บ้านเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศคุณกวินภพที่นำการแสดงสดๆแบบนี้ล่ะมาให้ดูกันต่อหน้ากรรมการเลยนะคะเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยดูเราได้อารมณ์ตามใช่ประกาศให้โลกรู้ไปเลยนะคะว่าโขนไทยนี่แหละได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะไปดูเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าหลังแสดงเสร็จเป็นยังไงนะคะนี่แหละค่ะหลังจากประกาศเสร็จนะคะก็มีผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้ามายินดีกับผู้แทนชาวไทยค่ะภูมิใจแค่ไหนดูจากภาพเหล่านี้นะคะเราไปขออนุญาตจาก Facebook ของคุณสาวิตรีสุวรรณสถิตมาซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมด้วยเห็นไหมคุณมีมาต่อคิวขอจับมือถ่ายรูปเมื่อสักครู่มีลองจับจีบแบบนี้เขาบอกเป็นท่าฮิตเลยทีเดียวนะคะส่วนโขนเราก็ทำหน้าที่ตัวเป็นเกลียวเลยค่ะรับแขกจับมือถ่ายรูปเรียกว่าภายใต้เขาเรียกว่าที่สวมหัวโขนเนี่ยเหงื่อหยดติ่งกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสู้ค่ะเพื่อความเป็นตัวแทนไทยนะคะที่สำคัญค่ะผู้แทนจากกัมพูชาก็เข้ามาสวมกอดด้วยนะคุณผู้ชมแสดงความยินดีกับไทยค่ะก็เป็นบรรยากาศความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่น่าจดจำมากๆเลยล่ะค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกด้วยนะคะที่บ้านเรานำเสนอมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้ทางยูเนสโกเขาพิจารณาค่ะหลังจากไทยเนี่ยสมัครเข้าภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเมื่อปี2559ค่ะก็ทำให้โขนนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกค่ะมาอธิบายกันสักนิดนึงหลายคนบอกว่าเออมีหลายอย่างนะที่ขึ้นทะเบียนแต่มันแตกต่างกันยังไงคุณกวินภพนะคะซึ่งตามอนุสัญญาการขึ้นทะเบียนเนี่ยของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มี3ประเภทด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะอันที่1คือรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติหรือว่า representative list นะคะแล้วก็รายการที่2ก็คือรายการที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนหรือว่า urgent list นั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสงวนรักษาหรือว่า good practice นั่นเองนะคะโขนไทยของเราอยู่ในประเภทแรกค่ะก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินะคะหรือว่า representative list นั่นเองค่ะโดยมีสาระสำคัญอยู่ว่าโขนไทยเนี่ยเป็นการแสดงที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะในขณะที่ละครโขนวัดสวายอันเด็ดค่ะหรือว่าละครวัดสวายอันนี้เราไปที่กัมพูชาแล้วนะคุณกวินภพเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปีนี้เหมือนเรานะคะแต่ว่าอยู่กันคนละประเภทค่ะของทางกัมพูชาอยู่ประเภทที่3หรือว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะคะที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะหรือว่า urgent list นั่นเองนะคะเขาก็แนบข้อมูลมาว่าทุกวันนี้บ้านเขาเนี่ยมีครูละครโขนสูงวัยอยู่แค่5คนเองแต่ละคนเนี่ยอายุ70 80คือไม่ไหวแล้วนะคะทุกวันนี้เขาก็มีการฝึกสอนเยาวชนอยู่แต่ว่าก็มีผลกระทบจากการปกครองโดยเขมรแดงค่ะทำให้ไม่สามารถฝึกสอนบทสำคัญได้อาทิเช่นพระรามพลักษณ์นางสีดาเนี่ยก็แทบไม่ได้สอนกันแล้วนะคะซึ่งในเอกสารเขายื่นเสนอว่าละครขนวัดสวายอันเด็ดเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกัมพูชานะคะแล้วก็ขอให้ทางยูเนสโกเนี่ยช่วยด้วยได้ไหมช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศอื่นๆให้ด้วยค่ะMask Dance Dramaสำหรับปีนี้มีเอกสารที่นำเข้าพิจารณาทั้งหมด50รายการด้วยกันนะคะจากภาคีสมาชิกของอนุสัญญาทั้งหมด178ประเทศค่ะโดยจากนี้นะคะคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบ้านเราก็เตรียมเสนอมรดกภูมิปัญญาของไทยต่อยูเนสโกต่ออีกค่ะก็จะมีการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปีถัดไปนะคะที่เล็งกันไว้ก็คือนวดแผนไทยแล้วก็โนราค่ะรวมทั้งยังมีการศึกษาแนวทางการเสนอมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่มีความคล้ายคลึงกันกับประเทศต่างๆเพื่อเสนอเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะไปพิฆาตล
าปรปักษ์ขอได้โปรดสำหรับกัมพูชาก็เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างที่อธิบายไปว่าอยู่คนละประเภทกับของเราของเขาเป็น urgent list ก็คือต้องมีการรักษาไว้อย่างเร่งด่วนเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีหลักฐานว่าครูคนสอนเขาเนี่ยอายุมากแล้วคุณผู้ชมเพียงแค่5คนเท่านั้นนะคุณอภิยาคนละประเภทกับของเรานะใช่จะมีการสืบทอดกันต่อยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในบ้านเขาด้วยนะคะซึ่งของเรานั้นนอกจากจะมีความแสดงยินดีกันอย่างแสดงความยินดีกันอย่างเต็มที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าเขาก็จะสานต่อเลยบอกว่าอย่างปีหน้า2562ก็อาจจะมีจัดการแสดงโขนเนี่ยยาวๆไปตลอดทั้งปี